สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนเล่นนะครับวันนี้ทุกคนเห็นในปกไปแล้วนะครับผมเป็นงานคนไทยตัวนี้เป็นแฟนอาร์ตนะครับผมหรือที่เรียกว่างานคัสตอมนะครับจะเป็นงานที่ศิลปินเขาปั้นขึ้นมานะครับจำนวนจำกัดมากๆนะครับอย่างตัวเนี้ยจะปั้นแค่40ตัวคือทั้งโลกมีแค่40ตัวเท่านั้นแล้วก็เป็นงานคนไทยเป็นงานปั้นเลซินสเกลประมาณสัก1ต่อ6ชื่อผลงานก็คือ Girl with Gunตื่นเต้นต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบการสื่ออยู่แล้วผมทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกันน่ะใครที่อ่านการสื่อก็คงรู้สึกเหมือนกันมั้งว่าแบบคืออ่านแค่เล่มเดียวเท่านั้นน่ะคือติดเลยเปิดมาก็คือแม่งคูโรโนะพระเอกอ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วแม่งหลุดเข้าไปในโลกการสื่อโอ้โหแม่งแล้วช่วงจังหวะที่หลุดเข้าไปในโลกการสื่ออ่ะคือแบบโอ้เอาเป็นว่าผมรักการ์ตูนเรื่องนี้ถึงแม้ว่าตัวเนี้ยจะไม่ได้เป็นการสื่อตรงๆนะแต่คอนเซ็ปต์คือเป็นแฟนอาร์ตที่ตัวศิลปินเขาชื่นชอบตัวการสื่อแล้วเขาก็สร้างแฟนอาร์ตให้คุณได้เก็บสะสมได้แบบว่าเซฟฟีลลิ่งอ่ะเซฟฟีลลิ่งนะครับผมในแบบการ์ตูนการสื่อที่ไอ้เหี้ยผมเชื่อว่าใครแฟนการสื่อโดนตัวนี้งานไทยตัวนี้ให้ดูกล่องก่อนเดี๋ยวผมตั้งให้ดูก่อนเขาใส่เป็นกล่องไม้ราคาตอนพรีอยู่ที่ 8,500 บาทแต่เป็นกล่องไม้อัดอย่างนี้มาเลยไอ้เหี้ยผมนี่คือต้องอินบ็อกซ์ไปคุยกับศิลปินเลยนะว่ามึงบ้าเปล่าคือไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้อวยคนไทยด้วยกันเองแต่ไอ้เหี้ยมึงไปหาเลยค่ายไหนที่ทำราคางานปั้น 8,500 แล้วใส่กล่องไม้อัดอ่ะมีค่ายไหนบนโลกใบนี้เขาทำมั่งไม่มีนะครับผมนอกจากคนบ้านะครับถึงจะทำงานปั้นใส่กล่องไม้อัดแล้วขาย 8,500 นะครับมันต้องเป็นคนบ้าเท่านั้นนะครับซึ่งจากการที่ผมสนทนาทั้งผ่านตัวหนังสือและผ่านโทรศัพท์เนี่ยจับน้ำเสียงแล้วก็น่าจะสติไม่ค่อยปกติหยอกหยอกนะครับอ่ะเปิดมาฟับนี่เป็นกล่องไม้อัดอย่างดีนะนี่โอ้โหเจ็ดแม่นอกจากเป็นเขาเรียกอะไรว่าหีบพอยังเป็นอาวุธได้ด้วยนะถ้าถือกลับบ้านมีใครจะมาป้นคุณถอดฝาแล้วแม่งหวดหน้าแม่งเลยหน้าแตกเอางี้ดีกว่าแข็งระดับนั้นน่ะเอางี้ดีกว่านะครับอ่ะเปิดมาปั๊บสิ่งแรกที่คุณจะได้คือ thank you cardนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะเขียนว่า made by heart craft by hand ทำด้วยใจคราฟด้วยมือประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ thank you art of nook 3d เขามีเพจเขาด้วยนะคุณไปกดตามได้นะครับ art of nook 3d made in thailand นะครับไปตามได้ในเพจ art of nook ตัวโปรเทคเป็นฟองน้ำนะแล้วก็ตัวของข้างในตุยแล้วตุยแล้วเฮียสวยมากตัวหน้าที่ผมเห็นตอนนี้นะไอ้เหี้ยดีมากนะครับผมการจัดส่งถือว่าดีนะมาถึงผมเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายเลยซึ่งชิ้นส่วนบางชิ้นบางมากเนี่ยผมให้ดูเนี่ยอย่างเนี้ยเขามีชิ้นส่วนตรงคล้ายๆแบบผ้าปิดหน้าอกใช้คำนี้แล้วกันนะเนี่ยดูดิคุณดูนี่ดิไอ้เหี้ยบางแบบโคตรบางอ่ะแล้วเป็นเลซินนะเนี่ยเลซินบางขนาดเนี้ยหล่อแล้วส่งถึงมือลูกค้าแล้วไม่หักนี่คือแบบงานหินอย่าว่าแต่ตอนส่งเลยนี่ขนาดเราได้ของมาแล้วอะเราจับแล้วยังรู้สึกเลยว่าแบบต้องระวังมากๆอะคือเขามีพาร์ทให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่ปิดหน้าอกกับตัวเนี้ยแหวกอกนะครับแหวกอกเผื่อใครต้องการได้แบบนะการสื่อมันจะเป็นการ์ตูนที่จริงๆจะติดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับติดเลทอยู่แล้วนะครับมันจะมีฉากทั้งความรุนแรงและเรื่องเซ็กเรื่องเพศเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวศิลปินนะคุณวินเขาก็ให้พาร์ทตัวนี้มานะครับก็แหวกหน้าอกนิดหน่อยจะได้สะใจทุกคนนะครับประกอบทีละส่วนนะครับง่ายๆนะงานปั้นจำไว้งี้เลยนะครับเริ่มจากส่วนที่อยู่ล่างสุดไปถึงส่วนที่บนสุดนะครับเวลาคุณประกอบอ่ะแต่ถ้าเขามีลายแทงให้ก็ต่อตามที่เขาแนะนำนะครับผมแต่ตัวเนี้ยชิ้นส่วนมันน้อยมากอ่ะเอาฐานมาก่อน girl with gun นะครับตรงนี้เป็นเลขนัมเบอร์นะตัวที่33นะครับอย่างที่บอกว่า girl with gun ตัวนี้ของคุณวินนะครับผมเขาทำมา40ตัวนะตัวนี้เป็นตัวที่33
ฐานเล่นง่ายๆนะยังไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะเป็นพื้นมีเหมือนคล้ายๆสายไฟประมาณนั้นนะสายไฟแล้วเหมือนเป็นที่รัดสายไฟอ่ะเป็นแมคานิกหน่อยอ่ะเอาตัวงานขึ้นมาก่อนนะแขนของตัวเกอร์วิทกันตัวเนี้ยเขาเล็กมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำงี้นะยกโฟมนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยยกโฟมนี้ขึ้นมาก่อนนะชิ้นส่วนเรซินน่ะถ้ามันเล็กๆอ่ะตัวเนี้ยเป็นโฟมก็จริงเว้ยแต่ถ้ามันเกี่ยวโฟมอยู่แล้วคุณไปดึงมาแรงของคุณแค่นิดเดียวมันทำให้หักได้เลยไอสัตว์เอ้ยใครเป็นแฟนกันสื่อก็จะรู้ว่าเสื้อมันจะให้ฟิลเหมือนเป็นชุดหนังเขาก็ทำชุดให้มันแบบเคลือบเป็นเงาๆขึ้นมาเราจะได้ฟิลเหมือนเป็นชุดหนังเลยดีเทลพวกรองเท้าพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยปุ่มพลังพวกเนี้ยครบแต่ว่าชุดนี้ก็จะเล่นเป็นชุดเหมือนแบบว่าวิวนิดนึงนะครับผมในวงการศิลปินคัสตอมนะเขานิยามคุณวินนี่เป็นแบบศิลปินปั้นผู้หญิงฮะถ้าปั้นผู้หญิงนะปั้นเชฟผู้หญิงคนนี้คือหายห่วงก็ระวังดีๆนะครับนี่ออกแล้วนะคุมหน้าปั้นหน้าก็คือให้ดีเทลตัวลูกตานะครับดีมากนะครับผมดีเทลพวกระบายคิ้วเราจะเห็นได้เลยนะว่าเกอร์วิสกันตัวนี้นะเขาให้ในตานะครับสีในตาเป็นสีน้ำตาลตัวผิวหนังนะครับเขาเคลือบมันๆ นิดๆอะอารมณ์เหมือนให้แบบเหมือนเหงื่อเหมือนชุ่มเหงื่อหน่อยๆตรงหน้าเนี่ยลงสีมาแบบอมชมพูนิดนึงอะคือสีมันจะชมพูกว่าตรงตัวนิดนึงมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าถือปืนหรือยืนบนสังเวียนผู้หญิงอะตัวเล็กๆใช่ไหมถือปืนที่มันหนักมากมันก็จะมีอารมณ์แบบว่าเลือดขึ้นหน้านิดนึงแบบอารมณ์เลือดขึ้นหน้านิดนึงนะครับเลือดสูบฉีดกำลังพร้อมที่จะลุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยสีหน้านี่คือแบบกลัวไม่ลงจริงแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือผมจะดึงไอ้ตัวแผ่นพลาสติกที่ตรงหน้าอกเนี่ยทางคุณวินเขาบอกผมมาว่าถ้าจะถอดชิ้นส่วนตรงหน้าอกเนี่ยให้ถอดหัวก่อนเพราะว่าตรงหัวเนี่ยนะครับเขาจะมีผมเห็นไหมที่พาดตรงหน้าอกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกีดขวางนะครับถ้าคุณถอดชิ้นส่วนหน้าอกโดยที่ไม่ถอดหัวเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียหายได้ทุกชิ้นส่วนจะมีแม่เหล็กหมดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะขอแค่อย่างเดียวคือเบาๆโอ้แม่เหล็กดูดดีมากแม่เหล็กดูดดีมากโอ้โหหน้าอกปั้นมาสวยมากคือหน้าอกปั้นมาสวยมากและเหมือนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะให้ทุกคนเห็นได้ไหมแต่ว่าผมขออนุญาตเพย์เซฟก่อนนะเพย์เซฟก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะช่วงสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะจะได้เบลอนะครับอ่ะตั้งตรงนี้ก่อนครับนี่เขาจะมีอยู่แล้วนะข้างซ้ายนะครับจะมีแม่เหล็กอยู่หนึ่งจุดนะครับส่วนข้างขวามีแม่เหล็กอยู่สองจุดนะครับก็ตั้งตามมาร์คเขาเลยนะอุ้ยไอ้เหี้ยแม่เหล็กดูดดีมากอ่ะมันจะแบบดึงตัวงานเข้าไปเลยอ่ะอ่ะประกอบปืนก่อนเดี๋ยวตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังวะตัวไหนมันอยู่หน้าอยู่หลังวะเอ้ยตัวนี้อยู่ข้างหลังนี่ครับอันเล็กอยู่ข้างหลังปุ๊บโอ้โหแม่เหล็กดูดแบบปุ๊บอ่ะแม่งบ้าไปแล้วอ่ะนี่เป็นปากกระบอกปืนนี่ครับนี่ปากกระบอกปืนมีด้วยนะครับเวลาถอดพวกนี้แม่เหล็กด้วยความที่แม่เหล็กตรงปืนเนี่ยมันดีมากนะแล้วข้อมือตัวเกอร์วิสกันเนี่ยเขาปั้นมาเล็กแบบเล็กแบบโอ้โหแม่งเล็กขี้เหี้ยเลยเนี่ยเวลาถอดแม่เหล็กพวกนี้อย่าดึงออกตรงๆอย่างนี้นะครับให้บิดเนี่ยเหมือนเวลาสมมติคุณประกอบไปแล้วคุณจะเก็บจะย้ายบ้านย้ายของย้ายอะไรเงี้ยอย่าไม่ดึงอย่างนี้นะข้อมือหักมีสิทธิ์ข้อมือหักได้สูงมากนะครับให้คุณบิดอย่างนี้เหมือนอย่างเงี้ยติดอยู่ใช่ป่ะบิดออกข้างๆปึ๊บมันจะออกได้ง่ายๆโอ้โหหนักมากเลยนะน้ำหนักเยอะขนาดนี้ผมกลัวอย่างนึงคือกลัวจะมีปัญหาระยะยาวแบบเอ็นหรือตัวเรซินอย่างเงี้ยแขนข้างเนี้ยเล็กนิดเดียวนะต้องรับน้ำหนักปืน2อันอย่างเนี้ยหนักอยู่นะครับหนักอยู่ตอนทำอ่ะเขาคงอยากให้รู้สึกว่ามันมีน้ำหนักแหละเวลาใส่ก็เบาๆโอ้โหแม่เหล็กแม่งแรงจัดเลยอ่ะโอเคโอ้โหผมอยากให้คุณดูเนี่ยคือแม่งชนพอดีเป๊ะเลยอ่ะคือตัวขอบปืนเนี่ยชนกับไหล่ต้นแขนพูดต้นแขนดีกว่าเพราะไหล่อยู่นี่ใช่ป่ะต้นแขนเป๊ะเลยชนแบบคือแม่งห่างกันแค่แบบครึ่งมิลลิเมตรอ่ะคือแม่งเกือบแตะเลยอ่ะสาเหตุที่ผมตื่นเต้นเพราะว่าตัวแม่เหล็กมันดูดแรงมากถูกป่ะพอแม่เหล็กดูดแรงมากปั๊บถ้ามันแตะตัวงานปั๊บอ่ะไอ้ตรงขอบปืนตรงเนี้ยที่มันชิดกับตรงต้นแขนอยู่อ่ะมันคมนะเว้ยคมมากนะครับเป็นเหลี่ยมแบบเป็นเหลี่ยมคมๆเลยอ่ะแล้วถ้าแม่เหล็กมันดูดแรงขนาดนี้ถ้ามันชิดกันแบบโดนสัมผัสโดนกันเป๊ะเลยอ่ะมันกระแทกแล้วทำให้ตัวงานหักได้เลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ
แม่เหล็กดูดแรงจริงๆนะครับผมมันสามารถทำกระแทกป๊อปแล้วให้ตัวงานหักได้เลยเพราะฉะนั้นเฮียคุณวิงแม่งบ้ามากไม่รู้เจ้าตัวรู้ไหมด้วยนะเรื่องจุดเนี่ยจังหวะเนี่ยนะครับแต่ผมว่าอาจจะรู้คนทำงานก็ต้องแบบเทสแล้วเทสอีกเทสแล้วเทสอีกครับเขารู้อยู่แล้วปืนข้างหลังสายไฟมันรวมๆไปหน่อยอ่ะพอมันรวมๆกันอย่างเงี้ยมันดูเหมือนสายไฟมันกระจุกๆกันไปหน่อยอ่ะเหมือนข้างหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันแบบกระจายออกจากกันอะไรเงี้ยมันจะดูสวยดีอะไรเงี้ยมันดูรกๆดีอ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นไรพวกนี้มันดีเทลมันเป็นเค้าเรียกมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วนะครับแต่ละคนก็จะมีจุดนั้นจุดนี้นะครับไม่เหมือนกันเนาะชื่อสวยตัวงานลงสีผิวดีมากแม้กระทั่งจุดที่เป็นสะดืออย่างเงี้ยพวกปั้นแล้วเค้าก็แกะตัวสะดือขึ้นมาด้วยนะตัวมือตัวอะไรก็คือดีเทลคือดีจัดเลยนะครับตัวเนี้ยคลายแม็กของมันเลยนะอยู่ที่ผมนะครับผมกับหัวตัวเนี้ยแม่งแบบปั้นหน้าสวยมากเทียบกับพวกงานนอกได้เลยนะอย่างพวกไซส์โชว์ XM นะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแฟนอาร์ตนะครับผมแล้วก็อ้างอิงถึงตัวเวอร์ชั่นแอนิเมะไอตัวละครตัวเนี้ยมันทำให้ผมนึกถึงเลกะโดยเฉพาะเลกะที่อยู่ในเวอร์ชันการ์ตูนโอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผิวเนี่ยเขาก็ไม่ได้แกะเท็กซ์เจอร์มาเหมือนอย่างสมมติคุณเคยจับงานของควีนป่ะมันจะมีการแบบว่าทำผิวแล้วมีแกะเป็นแบบรูขุมขนน่ะทางคุณวินเขาไม่ได้ทำขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ข้อดีข้อเสียนะมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับว่าตัวศิลปินเขาต้องการให้งานของเขามันเรียลลิสติกขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันทำให้ผมเห็นแล้วนึกถึงกันสึโอตอนเวอร์ชันแอนิเมชันมีให้ดูใน Netflix นะคุณไปหาดูได้อ่ะเปลี่ยนพาร์ทหน้าอกให้ดูเอามือบังไว้หน่อยแหมเป็นความลับเป็นความลับเฮ้ยถอดหัวก่อนเกือบลืมผมเขาให้ดีเทลมาละเอียดมากเนี่ยจะงอยแบบผมเนี่ยอย่างเงี้ยมันลงมาปิดหน้าอกอะแล้วมันแบบเส้นเล็กเส้นน้อยมันเยอะมากอะแล้วพวกนี้เป็นงานเรซินนะหักง่ายชิบหายแถม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 เฮ้ยเห็นหรือเปล่าแถม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 ว้าวเฮียนี่ครับตั้งให้ดูนะครับนี่เฮียสวยมากโอ้โหอีขัดหัวเลยอุ้ยตัวนี้ผมชอบมากคือผมเป็นคนชอบการ์ตูนกันสึกมากเลยเว้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งอยากมีสักชั้นนึงคือสยามอินเตอร์คอมิกมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นกล่องลิมิเต็ดอะตอนนี้ราคาไปแบบไปน่าเกลียดมากเอางี้ดีกว่ามันมีราคาที่เป็นรีเซลนะนะครับพ่อค้าบางคนเข้าใจนะครับไม่ต้องพูดว่าแบบไอ้เหี้ยก็เอากำไรเป็นมึงเอาไม่เอาเลิกพูดเรื่องนั้นนะครับผมเรามองแค่ว่ามันเกินกว่าเหตุรีเซลกันขอโทษนะเหี้ยมากอะราคารีเซลกันเหี้ยมากกล่อง700อะไปรีเซลกันแบบ 3,000 บางคนรีเซล 9,000 ขอโทษนะนะครับโอ้โหแม่งเหี้ยมากอะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรออกมาคุ้มครองหรือว่าออกมาจำกัดขีดเส้นอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้ารีเซลเขาก็ทำได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่มันแค่ดูเหี้ยเท่านั้นเองตอนนั้นคือผมพรีไม่ทันมันหมดเร็วมากนะครับผมหวังแค่อย่างเดียวคือให้ทางสยามอินเตอร์คอมิกรีใครที่แบบรู้จักทางผู้ผลิตนะครับทางสยามอินเตอร์คอมิกนะวานนะครับกราบหนอนหนังกราบงามๆเลยทำตัวนั้นออกมาหนอนหนังจะช่วยโปรโมทให้เต็มที่เลยเอาให้พ่อค้ารีเซลแม่งแบบตายหงายหลังไปเลยไอ้เหี้ยเป็นการ์ตูนที่ผมรักมากนะผมรักมากอยากอุดหนุนสยามมิเตอร์คอมิกจริงๆนะครับผมไม่ใช่พ่อค้ารีเซลแบบโอ้โหแม่งรีเซลโคตรเหี้ยขนาดนั้นนะครับผมโอเคสรุปโดยรวมนะครับงานเท็กซ์เจอร์โดยเฉพาะหน้านะโคตรสวยเลยไม่มีคำอื่นจะบรรยายนอกจากแม่งสวยสัตว์นะครับผมโดยเฉพาะใบหน้านะแล้วก็ผมเนี่ยตัวผมมาเนี่ยไอ้เหี้ยงานไซส์โชว์บางตัวผมยังไม่ขนาดนี้เนี่ยผมยังทำลวกกว่านี้ผมมีไซส์โชว์ตัวโจ๊กเกอร์ฮีทเลดเจอร์ผมจะปล่อยด้วยนะครับเดี๋ยวปล่อยราคามิตรภาพเลยเผื่อใครสนใจนะครับทักอินบ็อกซ์ที่เพจส่วนตัวผมได้ผมคิดว่าจะปล่อยอยู่ขายถูกๆเลยปล่อยแบบราคานักสะสมปล่อยกันเลยไม่ปล่อยราคาพีถูกกว่าราคาพีเพราะว่าผมขึ้นตู้โชว์มาแล้วนะครับใครอยากได้ฮีทเลดเจอร์1ต่อ4นะทักผมมาได้แต่ว่าผมสู้อันตัวนี้ไม่ได้นะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยซึ่งตัวนี้ให้รายละเอียดดีเทลโดยเฉพาะหัวนะงานหัวเนี่ยโอ้โหแม่งแบบสุดจัดไอ้เหี้ยสุดที่สุดเลยอ่ะนะครับผมเรื่องปืนเรื่องเชฟคือตัวบอดี้มันน่ะโอเคเลยนะครับเรื่องสีเนี่ยเขาลงสีเหมือนเคลือบด้านๆนะผิวเคลือบด้านๆแต่ว่าเขาเคลือบมาละเอียดอ่ะมันทำให้สัมผัสเนี่ยผมสัมผัสตัวผิวอยู่เนี่ยแม่งแบบเนียนมากอ่ะแล้ว
ตัวชุดที่เป็นเหมือนเสื้อหนังอ่ะเสื้อรัดรูปอ่ะมันก็จะเป็นหนังเหมือนแบบหนังมันๆเลยหนังมันๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวงานนะเล่นกับตัวสีผิวและตัวหนังมันๆตรงเนี้ยแบบสวยสัตว์ถ้าจะติดตัวนี้นะถ้าจะติดก็คือติดที่ฐานมันลูกเล่นน้อยไปหน่อยด้วยยุคสมัยด้วยละมั้งในยุคสมัยเนี้ยใครหลายๆคนนะคงจะติดไดโอรามานะครับมีเวอร์วังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวฐานนะครับเล่นเป็นไดโอรามาหรือมีเอฟเฟคอะไรมากกว่านี้นิดนึงนิดเดียวนะแต่นิดเดียวนะครับผมไม่ต้องเวอร์วังเหมือนพวกซึเมะแบบโอ้โหเป็นงานฉากอะไรไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินที่เข้าไปสายโหดสายดิบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีซากเลือดซากศพอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ทางคุณวินผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นศิลปินสายนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีซากอะไรต่างๆให้ได้อินกันนะให้ได้แบบสายโหดฟินๆกันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีพวกดีเทลอะไรอีกแบบมีพร็อพอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ดีแต่ผมเข้าใจคุณวินอยู่สาเหตุที่ทำให้เบสตัวฐานมันอะเรียบๆอย่างนี้เพราะว่าผมว่าตอนปั้นอะเขาปั้นตัวโมเดลก่อนเขาปั้นตัวละครมาก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าตัวละครเนี่ยยืนอยู่ที่ไหนมันเลยทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันเด่นแล้วฐานมันก็คือแบบแค่แบบเป็นฐานน่ะเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะถ้าติดก็คือติดตรงนี้จุดเดียวแต่ไอ้เหี้ยงานดีเทลหัวผมอยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆมากเดี๋ยวผมอินเสิร์ตตอนผมพูดเนี่ยผมอินเสิร์ตทุกคนดูอยู่แล้วมันดีมากมึงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นไอ้เหี้ย5ดาวเต็มไอ้สัสงานคนไทยนะเว้ยเที่ยนแล้วแม่งแบบผมรู้คำรู้สึกว่านี่งานคนไทยนะเนี่ยยี่สุดจัดอะส่วนถ้าใครสนใจตัวนี้นะมันโซเอาแล้วนะครับผมไม่มีแล้วนะงานคัสตอมจะอย่างนี้แหละครับมันจะเต็มวัยเพราะว่าเขาทำน้อยมากอย่างตัวเนี้ยก็คือมีอยู่ในตลาดอะก็คือ40ตัวไม่ได้ไปแค่ในประเทศนะ40ตัวไปต่างประเทศหลายตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับ40ตัวนั้นเนี่ยอยู่ภายในประเทศไม่ถึง40นะครับอยู่นอกประเทศบางส่วนด้วยเพราะฉะนั้นคาดเดาไว้เลยนะว่า40ตัวนี้ใครมาตามหาทีหลังอ่ะยากพูดได้แค่นี้เลยยากและเป็นตัวละครที่เป็นแฟนอาร์ตการสื่อด้วยเนี่ยยากสัสเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นงานปั้นอีกตัวนึงที่เป็นงานคนไทยที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับจริงๆสัญญากับทุกคนเอาไว้ว่าจะเป็นงานคนไทยอีกตัวนึงแต่งานตัวนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างนะครับผมเดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบตัวนั้นมารีวิวพร้อมกับเปิดเผยเซอร์ไพรส์บางอย่างแต่ว่าตัวนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ลืมเลยความลับของตัวละครตัวนี้เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูดูเอาเองนะครับบอกแล้วว่าตัวนี้แม่งแบบไอ้เหี้ยศิลปินจัดเต็มจริงๆเหมือนจะทำตัวนี้แค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ทำอีกแล้วอ่ะใส่หมดทุกอย่างมีอะไรใส่หมดเลยนะครับผมทุกจุดที่เป็นปุ่มพลังอ่ะเขาหยอดตัวสารเรืองแสงเอาไว้นะครับผมทำให้มันจะเรืองแสงและเล่นกับแบ็คไลท์ด้วยนะครับไม่ใช่ที่ตัวอย่างเดียวนะที่ฐานด้วยไอ้เหี้ยสวยมากนะครับนี่โอ้ยสัตว์เอ้ยย่าโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณวินนะครับศิลปินนะครับผมกับทาง Arts of Nok 3D ด้วยนะครับผมที่ส่งตัวนี้นะครับเขาส่งตัวนี้มาให้ผมรีวิวนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณวินอยากจะขอกลับเนี่ยฮะอยู่กับพี่ท็อปเหรออยู่ท็อปอยู่กับพี่ท็อปค่ะอ๋อเหรอแน่ใจนะแน่ใจค่ะถ้าอยากอยู่กับพี่ท็อปเนี่ยไปคุยกับคุณวินให้หน่อยนะว่าแบบน้องอยากอยู่กับพี่ท็อปนะได้ป่ะได้เลยค่ะจะคุยกับพี่วินเลยค่ะน้องบอกอยากอยู่กับผมสบายละ อะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมชุ่มชื่นหัวใจวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีด้วยนี่